This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันนี้ตอนที่30แล้วค่ะกับผลงานของออัฏฐาจินดาโรงแรมผีกับเรื่องราวความอาฆาตพยาบาทความแค้นของหลวงนฤบาลบุรีรักษ์ที่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังพยายามที่จะรับมือแล้วก็แก้ไขแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขแล้วก็จะรับมือได้สักแค่ไหนความเดิมตอนที่แล้วค่ะผู้กำกับชิงชัยให้ปริญญาล่ามโซ่ตัวเองตอนนอนเพื่อป้องกันหลวงนฤบาลเข้าสิงแล้วก็อาจจะพาร่างของเขาเนี่ยไปทำอะไรที่มันไม่ดีที่มันผิดซึ่งก็ได้ผลค่ะหลวงนฤบาลไม่สามารถพาร่างของปริญญาไปฆ่ามยุรีได้ก็โกรธทำลายตึกที่สร้างใหม่จนกระทั่งพังทลายลงมาหมดเลยทำลายข้าวของในห้องด้วยวิสูตรรู้ข่าวว่าตึกที่สร้างพังก็เข้ามาดูเหตุการณ์ปริญญากับปัทมาถือโอกาสทำความเข้าใจทำให้วิสูตรยอมกลับมาทำงานด้วยอีกครั้งแต่แล้วขณะที่พาปัทมาไปซื้อของวิสูตรก็ไปมีเรื่องกับเจ้าการคนงานที่ถูกไล่ออกไปแล้วก็มีการชกต่อยกันกลางตลาดค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามกันละค่ะตอนนี้มาถึงเล่ม2แล้วนะคะกับหนังสือชุดนี้ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เล่มจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็คลิกฟังได้เลยนะคะถ้าฟังสดก็ตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็อีกหนึ่งรอบคือตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็สามารถรับฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.thaipbsradio.com ค่ะ thaipbsradio.com เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเราตามวิสูตรไปจัดการกับเจ้าก้านกันเลยนะคะว่าหลังจากที่ส่งเจ้าก้านลงไปนอนหมอบกับพื้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกและเหตุการณ์ครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรโรงแรมผีตอนที่30เชิญค่ะเมื่อบรรดาเพื่อนของเจ้าก้านเห็นเจ้าก้านถูกชกแล้วก็ลงไปนอนคว่ำกับพื้นก็เกิดอาการโกรธแค้นนะคะอยากจะแก้แค้นแทนเพื่อนเจ้าคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาหาวิสูตรแต่ก็กระเด็นไปด้วยการเตะอย่างถนัดทนีจากนั้นคนที่สองและคนที่สามก็ก้าวเข้ามารุมมาตุ้มกับวิสูตรเสียงการต่อสู้ดังออกไปถึงถนนขณะนั้นหมู่กรีซึ่งเป็นลูกน้องของผู้กำกับชิงชัยกำลังตรวจท้องที่เมื่อเกิดเหตุก็รีบเข้าไปเพื่อที่จะระงับเหตุการณ์แต่ปรากฏว่าช้าไปซะแล้ววิสูตรจัดการได้หมดทุกคนแหมเก่งเหลือเกินนะคะพระเอกของเราเมื่อหมู่กรีเข้าไปถึงก็พบว่าเจ้าก้านแล้วก็พรรคพวกของมันนอนเกลื่อนในสภาพที่ปากแตกฟันหักไปตามๆกันก็มีการถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นวิสูตรก็หัวเราะแบบชิวๆแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกครับหมู่ในก้านเขารวนผมเข้ามากินกาแฟบอกให้เฒ่าแก่หาขนมปังนิ่มๆให้แต่เจ้าก้านเขาบอกว่ามีแต่แข็งๆเจ้าของร้านก็โมโหเจ้าการชี้หน้าบอกหมู่กรีบอกว่าไอ้คนนี้มันอวดดีจะให้เขากินของแข็งๆเลยกินเข้าไปเองปากคอชิบหายหมดสมน้ำหน้านายเท่าร้านอ้วบันไลหมดแล้วนายเท่าจะว่ายังไงไม่เป็นไรเท่าแก่เดี๋ยวจะเรียกค่าเสียหายจากเจ้าการให้หมู่กรีตอบแทนวิสูตรแล้วก็นั่งลงเขย่าตัวเจ้าการอย่างแรงปัทมาหอบข้าวหอบของหน้าตาตื่นเข้ามามองดูเจ้าก้านแล้วก็ทุกๆคนที่นอนคลุกฝุ่นอยู่ในร้านแล้วก็มาหยุดสายตาที่วิสูตรอะไรกันนี่คะวิสูตรทำไมลงไปนอนกันแบบนั้นวิสูตรหัวเราะพวกนี้เขาไม่ชอบนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ชอบกินขนมปังแข็งๆอย่าไปยุ่งกับมันเลยคุณเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอปัทมาเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะนั่นเจ้าก้านที่เคยเป็นคนงานของเรานี่คะใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักเลงแล้วเสียนิสัยที่ชอบนอนกลางวันผมก็เลยกล่อมให้มันนอนเสียสบายไปเลยไม่ต้องตกใจนะเท่าแก่เสียหายเท่าไหร่บอกหมู่กรีอัวจะใช้ให้เองหมู่ครับสำหรับเจ้าก้านผมเห็นว่าพอกันแล้ว
อย่าไปจับกุมอะไรมันอีกเลยทำไมคุณซื้อของเสร็จเร็วนักจริงๆก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะแต่ได้ยินคนในตลาดเขาบอกว่าเกิดตีกันใหญ่ที่ร้านกาแฟก็สงสัยว่าจะเป็นคุณอ้าวแล้วทำไมสงสัยว่าจะเป็นผมก็เห็นว่าปากไม่ค่อยดีอย่างนึงอีกอย่างนึงก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนชอบชกชกต่อยๆดูแต่เมื่อคราวนั้นสิยังพอขึ้นรถได้แล้ววิสูตรยกมือห้ามเมื่อเห็นว่าปัทมาจะยกเอาเรื่องเก่าขึ้นมาเล่าใหม่ซึ่งก็นับว่าปัทมาก็มองได้แตกแล้วค่ะมองขาดเลยใช่จริงๆการก่อสร้างเพิ่มเติมซ่อมแซมสิ่งที่หักพังลงมานั้นดำเนินไปอย่างเร่งรีบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนโดยจัดคนงานออกเป็น2ผลัดวิสุทธ์กับปริญญาช่วยกันควบคุมเต็มที่จนกระทั่งเข้าวันที่3งานก็เข้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของที่จะต้องซ่อมแซมใหม่ปริญญายืนมองดูด้วยความหวั่นไหวเกรงว่าเมื่อซ่อมแซมเสร็จอาจจะถูกรื้ออีกไอ้นี่มันไม่ได้ผีธรรมดามันเป็นผีอัปรีชอบทำให้คนตายทำให้ข้าวของเสียหายถือว่าไม่มีใครเห็นตัวมันมีฤทธิ์มีอำนาจเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาศพมันให้พบไม่อย่างนั้นนอนตาไม่หลับแน่ปริญญาสายหน้าอย่างท้อแท้ยากเหลือเกินคราวนี้เราก็หมดหลักฐานที่จะติดตามไปได้ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่วัดในเมืองไทยมีเป็นหมื่นๆเราจะตามมันไหวได้ยังไงแต่เราก็ต้องพยายามนะปริญญาทันใดนั้นเองก็มีเสียงเจ้าน้อยร้องตะโกนมาแต่ไกลว่าคุณปริญญาครับคุณวิสูตรครับอะไรอีกวะไอ้น้อยคนหาปลาครับคนหาปลาคือตอนนี้คนหาปลาเขาพบคุณปัทมานอนอยู่ที่ชายหาดครับปริญญาเกาหัวด้วยความสงสัยอ่ะแล้วคนนึกยังไงถึงได้ไปนอนพึ่งแดดอยู่ชายหาดแกไม่ได้พึ่งแดดหรอกครับแกสลบไม่รู้สึกตัวเลยครับเท่านั้นเองวิสูตรก็วิ่งไปที่หาดทรายทันทีนายช่างจะวิ่งไปไหนครับก็ไปชายหาดสิไปทำไมครับชายหาดคุณปัทมาอยู่ในห้องรับแขกเมื่อกี้พวกนั้นเขาช่วยกันหามาไว้ที่นี่แล้วครับวิสุทธ์ก็หยุดกึกทันทีแล้วทั้งคู่คือปริญญากับวิสุทธ์ก็ตามเจ้าน้อยไปที่ห้องรับแขกเมื่อไปถึงก็พบว่าปัทมานอนหลับตานิ่งเงียบอยู่บนเก้าอี้ยาวโดยมีป้าเจิมกับคนอื่นๆกำลังพยายามจะแก้ไขให้ได้สติไอ้หลวงในลือบานเงียบไป 2-3 วันเอาอีกแล้วป้าเจิมก็บอกว่าให้คนไปรับหมอดีกว่าค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่เราไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรไอ้น้อยเอารถไปเรียนผู้กำกับแล้วให้ไปตามอาจารย์มาวิสูตรเข้ามากระซิบที่หูปริญญาอย่าเอะอะเกินไปนักเดี๋ยวมายุรีรู้เรื่องเกิดกลัวขึ้นมาจะกลับกันซะหมดไม่เป็นไรมยุรีไม่อยู่ไปศรีราชากับคุณป้าตั้งแต่เช้าปริญญาตอบแล้วก็หันมาดูน้องสาวจับมือมาถูไปมาเพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็พลางร้องเรียกปัทมาเป็นยังไงบ้างปัทมาปัทมาค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอมองไม่เห็นคนที่ยืนล้อมกันอยู่ที่นั่นสักคนเดียวสายตาของหญิงสาวพุ่งตรงไปที่เพดานจะพาฉันไปไหนทำไมที่นี่มันถึงได้มืดครึ้มแบบนี้จะพาฉันไปไหนหูฉันอื้อไปหมดแล้วใครว่าอะไรว่าอะไรวิสูตรนั่งลงข้างๆแล้วก็ปลอบโยนไม่มีใครว่าอะไรทำใจดีๆนะคุณปลอดภัยแล้วบอกสิคุณลงไปทำไมที่ชายหาดฉันไม่ได้ไปที่ชายหาดฉันไปที่อุโมงค์ฉันไปที่อุโมงค์อุโมงค์อีกแล้ววิสูตรฉันอยากรู้ว่ามันจะพาไปทำไมที่นั่นแต่นี่เอ๊ะวิสูตรเห็นอะไรไหมนั่นดูสิแหวนไปได้แหวนวงนั้นมาจากไหน
้าวไม่ใช่ของปัทมาหรอกหรือไม่ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนอาจจะเป็นแบบเดียวกับที่ได้จี้ห้อยคอมาวันนั้นดูให้แน่สิว่าแหวนอะไรวิสูตรก้มลงพิจารณาแหวนที่สวมอยู่ที่นิ้วของปัทมานิ้วนางด้วยนะคะแล้วก็ขยับเอื้อมมือเข้าไปจับพริกดูด้านหลังปัทมาครางออกมาเบาๆบอกว่าเพลียราวกับวิ่งมาบนทางตั้งหลาย10กิโลเมตรไม่เป็นไรแล้วนะยายปัดพี่ให้เจ้าน้อยไปตามหมอแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาว่าแต่ว่าทำไมเราถึงได้ลงไปนอนอยู่บนชายหาดแบบนั้นปัทมาสายหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเธอนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็รู้สึกครึ่งฝันครึ่งตื่นเหมือนที่เคยเป็นได้ยินแต่เสียงกระซิบแผ่วๆแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรวิสุทธ์จับมือปัทมาชูให้เจ้าของดูแล้วก็ถามว่านี่แหวนของใครครับปัทมามองดูแหวนวงนั้นด้วยความสงสัยก่อนจะปฏิเสธบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแหวนของใครและมาอยู่ที่นิ้วของเธอได้อย่างไรสงสัยว่าก็คงจะเป็นอีแบบเก่าเชื่อผมเถอะปริญญาจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันพอใจคนอื่นมันฆ่าตายหมดแต่ปัทมาหายไปทีไรเป็นได้ของมีค่าสวยๆงามๆติดตัวมาทุกทีปริญญาก็เลยบอกปัทมาบอกว่าถอดมาให้ดูหน่อยสิอ่ะทุกคนกลับไปแล้วประเจิมไปหากาแฟมาให้ปัทมาถ้วยหนึ่งแหวนนพเก้าอีกแล้วค่ะพี่ปริญญาปัทมาถอดแหวนออกก่อนจะส่งให้กับพี่ชายดูโอ้โหฝีมือละเอียดเหลือเกินนี่ต้องเป็นฝีมือเดียวกับที่จี้ห้อยคออันนั้นแน่ๆมันต้องเป็นของเก่าแก่และคนเก่าแก่ก็คือไอ้หลวงนฤบาลประหลาดมันก็เกลียดพวกเราจะตายมันตั้งใจจะฆ่าพวกเราอยู่ทุกวันแล้วมันเอาของดีๆแบบนี้มาให้เราทำไมแล้วอีกอย่างผีเก็บของดีๆอย่างนี้เอาไว้ด้วยเหรอพอจะรู้บ้างละวิสูตรฟังนี่นะถ้าหากเราค้นพบซากศพอีตาหลวงนี่เมื่อไหร่ก็หมายความว่าเราจะต้องค้นพบทรัพย์สมบัติมหาศาลของมันด้วยเอาละคงจะต้องเสี่ยงกันละทีนี้เราอาจจะสบโชคถึง2ชั้นทีเดียวนะวิสูตรทางด้านของเจ้าน้อยไปตามหมอผีหรือว่าอาจารย์ไม่เจอปัทมาก็เลยต้องนอนอยู่บนเตียงในห้องมีป้าเจิมคอยดูแลปัทมาหลับตลอดเวลาเพราะว่าถูกวิญญาณเข้าสิงเป็นเวลานานแล้วก็อยู่ในสภาพที่หมดเรี่ยวหมดแรงเพลียมากทั้งห้องปริญญาก็คงอยู่ในสภาพเหมือนเมื่อคืนวานคือต้องเอาโซ่ล่ามเท้าติดเอาไว้กับเตียงนอนป้องกันไม่ให้หลวงนฤบาลเข้ามาสิงพาร่างไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับใครวิสูตรนั่งอยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างปลายเตียงนอนของปริญญาสูบบุหรี่พ่นควันขโมงแล้วก็กำลังใช้ความคิดหันมาทางปริญญาแล้วก็กล่าวอย่างหมดหวังว่านี่ตกลงว่าเราไม่มีทางที่จะป้องกันอีตาหลวงเปรตนรกนั่นได้คาถาอาคมอะไรก็เอามันไม่ลงความจริงมันไม่เหมือนผีแต่เหมือนเซียนมีฤทธาศักดานุภาพขณะเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็ยังรื้อตึกได้เป็นแถบๆซะด้วยก็เพราะอย่างนั้นไงล่ะถึงต้องนอนเอาโซ่ล่าไว้แบบนี้ฮ่านี่แหละเขาเรียกว่าเวรไม่ติดคุกก็เหมือนติดเอากุญแจไว้ที่ผมนี่ก็ดีแล้วมีเรื่องตะโกนก็แล้วกันพวกผมมีในมัดในผลแล้วก็คนงานอีกหลายคนพัดเปลี่ยนเวรกันอยู่แถวๆห้องคุณปัทมานี่แหละปริญญาก็บอกว่างั้นตอนหัวค่ำนี่ผมนอนก่อนดึกๆจะตื่นไปช่วยอยู่ยามเก็บกุญแจเอาไว้ให้ดีถ้าหายแล้วก็ผมติดตรวนอยู่อย่างนี้หลายชั่วโมงทีเดียววิสูตรหัวเราะแล้วก็เดินออกประตูไปส่วนทางด้านป้าเจิมก็เฝ้าปัทมาไม่ยอมห่างแกก็กลัวว่าจะเกิดมีอำนาจเร้นลับพาปัทมาไปไหนต่อไหนอีกไปนอนเถอะค่ะป้าฉันไม่เป็นอะไรแล้วล่ะรู้สึกเพลียๆเท่านั้นเองอีกเดี๋ยวก็คงจะหายป้าเจิมไปนอนเถอะป้าเจิมก็บีบแข้งบีบขาปัทมาเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรให้ดีกว่านั้นไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหนูอีฉันจะอยู่เป็นเพื่อน
ข้อสำคัญอย่าหาว่าอีฉันบีบคอบีบเหนียงอีกก็แล้วกันโอ้ทำบุญเท่าไหร่ยกให้คุณหนูหมดไม่มีเลยที่อีฉันจะไปทำกับคุณหนูแบบนั้นปัทมาลูบแขนป้าเจิมเป็นเชิงปลอบใจไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเดี๋ยวนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเรื่องนั้นมันเกิดจากอะไรอย่าไปคิดถึงมันเลยค่ะไปซะเถอะพรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำอีกมากในที่สุดป้าเจิมก็ตามใจปัทมาแต่ถ้าคุณหนูไม่สบายก็ให้คนไปปลุกอีฉันนะคะอย่าเกรงใจเลยค่ะขอบใจจ้ะป้าปัทมายิ้มมองดูป้าเจิมออกประตูไปแต่พอแกเปิดประตูปัทมาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องเป็นเสียงคล้ายใครเอาไม้กระทุ้งลงบนพื้นเสียงนี้ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก็มาหยุดนิ่งเงียบลงที่หน้าเตียงปัทมาปัทมาลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจกลัวแข็งใจร้องถามว่าใครนั้นใครทำอะไรอ่ะแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาทันทีทันควันปัทมาข้าเองข้ามาหาปัทมาตกใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรมากไปกว่าการที่จะตะโกนร้องเรียกวิสูตรหรือปริญญาคนใดคนหนึ่งแต่หญิงสาวก็ไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เพราะว่าหลวงนฤบาลห้ามไว้ด้วยอำนาจเร้นลับของมันเองจะร้องทำไมปัทมาเงียบแบบนั้นแล้วก็ดีแล้วคราวนี้ฟังข้าจะไม่พาเองไปอุโมงค์แต่ข้าจะสิงร่างเองไปฆ่าไอ้ปริญญาพี่ชายเองไอ้นี่มันอวดวิเศษนักมันพยายามที่จะติดตามศพข้าให้พบแล้วถ้าพบจริงๆข้าก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่มันไม่มีวันที่จะได้พบหรอกปัทมานั่นกันไกลตัดผ้านั่นดีนักทั้งแหลมทั้งคมข้าจะเอาไปด้วยเอาไปฆ่าไอ้ปริญญาปัทมาได้ยินเสียงหัวเราะเป็นการหัวเราะของคนที่กำชัยชนะเอาไว้ในมือจากนั้นเธอก็รู้สึกว่าหูอื้อตาพร่าใจหวิวเหมือนจะเป็นลมแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยนอกจากความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่คล้ายกับว่าได้สิ้นสติลงอย่างกระทันหันปริญญายังไม่ทันได้หลับตามที่ตั้งใจมีเสียงเคาะประตูห้อง 2-3 ครั้งปริญญาก็นึกว่าเป็นวิสูตรเข้ามาเถอะวิสูตรยังไม่นอนแต่ผู้ที่ก้าวเข้ามากลับกลายเป็นปัทมาปริญญามองร่างของน้องสาวด้วยความงงงวยร่างนั้นเดินใกล้เข้ามาทุกขณะปัทมานั่นกรรไกรเอามันมาทำไมอ่ะกูไม่ใช่ปัทมาไอ้ปริญญามึงอวดฉลาดนักล่ามตัวเองไว้กับเตียงกลัวว่ากูจะสิงไปฆ่าคนอื่นเหมือนกับที่ทำกับพ่อของมึงแต่ว่ามึงไม่ฉลาดเกินกว่ากูไปได้เอาสิวะทีนี้กูจะฆ่ามึงด้วยกรรไกรเล่มนี้ดูสิว่ามึงจะสู้กูได้ไหมมึงทำอะไรไม่ถนัดขามึงถูกล่ามโซ่มึงสู้กูไม่ได้มึงสู้กูไม่ได้ปริญญาก็ร้องลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยวิสูตรในมัดในผลช่วยด้วยร้องไปทำไมไม่มีใครมาช่วยมึงได้วันนี้มึงตายแน่ความฉลาดของมึงจะได้สิ้นสุดลงสักทีปริญญาก็ร้องตะโกนขณะเดียวกันร่างของปัทมาโถมเข้าแทงปริญญาด้วยกรรไกรปริญญาร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาที่กำลังยื้อแย่งกรรไกรกับปัทมามึงตายมึงตายซะตายไปตามไอ้ปั้นพ่อมึงแต่ปริญญาก็ยังไม่ต้องการตายตามความปรารถนาของหลวงนฤบาลวิสูตรกับในผลพรวดพราดเข้ามาด้วยความตกใจเมื่อเห็นภาพของน้องสาวซึ่งกำลังพยายามจะแทงพี่ชายด้วยกรรไกรทุกคนก็ตกตะลึงวิสูตรโดดเข้ามารัดคอปัทมาไว้เบา
แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจเพราะว่าปัทมาแข็งแรงเกินกว่าที่คิดในผลเข้ามารวบขาทั้งสองข้างเอาไว้มีเสียงดิ้นฮึดฮัดอยู่อึดใจแล้วก็เงียบหายไปร่างของปัทมาก็อ่อนเปรียบพับลงไปในอ้อมแขนของวิสูตรมันไปแล้วโอ้โหทีแรกแรงยังกระหนุ่มๆสัก 3-4 คนปริญญามองน้องสาวด้วยความเป็นห่วงถ้าฟื้นแล้วก็อย่าบอกให้รู้นะวางเอาไว้ตรงนั้นก่อนเอากุญแจมาไขสิวิสูตรวิสูตรส่งกุญแจให้ในผลในผลเห็นขาปริญญาถูกล่ามโซ่ก็แปลกใจเอ๊ะนี่ต้องโทษฐานอะไรครับเอาเลยนะไขเถอะยังไม่ต้องพูดในผลรับกุญแจไขไปไขให้กับปริญญาวิสูตรประคองปัทมาไว้แล้วก็เงยหน้าถามปริญญาว่านี่ผมจะอุ้มไปที่ห้องได้หรือเปล่าก็ทำไมจะไม่ได้เล่าก็อุ้มไปสิจะให้เดินได้ยังไงรู้สึกตัวได้เมื่อไหร่ล่ะเร็วเข้าสิวิสูตรอุ้มปัทมาลุกขึ้นยืนก่อนจะบอกว่าเปล่าก็ต้องขออนุญาตกันก่อนเดี๋ยวจะมาหาว่าผมยังง้อนอย่างนี้มันไม่ดีนี่เมื่อไหร่จะไปกันสักทีพูดมากอยู่ได้ปริญญาดันหลังวิสูตรให้ออกจากห้องแล้วก็ลากแขนในผลมาออกคำสั่งว่าให้ในผลไปหาผู้กำกับชิงชัยแล้วก็ให้ผู้กำกับช่วยหาคนไปตามอาจารย์แล้วก็ให้ในผลรีบไปกับผู้กำกับชิงชัยด้วยอย่าลืมนะไปหาผู้กำกับก่อนไม่งั้นในผลจะไปตามอาจารย์ไม่ได้เลยไปรีบไปรีบมา This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่30ค่ะของโรงแรมผีออัฏฐจินดานะคะว่าความพยายามของปริญญาและวิสูตรในการที่จะจัดการกับหลวงนฤบาลจะคืบหน้าไปได้บ้างหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะในผลขับรถออกจากบ้านไปได้ประมาณชั่วโมงปริญญาก็เห็นวิ่งหน้าตื่นขึ้นบันไดมาทำไมกลับเร็วนักล่ะในผลในผลกระหืดกระหอบด้วยความเหนื่อยแล้วก็บอกว่าระหว่างทางโดนผีหลอกแล้วก็ทำให้รถชนต้นไม้อะไรกันนะผีหลอกไหนว่าไปสิมันหลอกยังไงในผลบอกว่าทีแรกผมก็ขับไปดีๆนี่แหละครับพอเลยวัดบางละมุงไปได้หน่อยเดียวก็เห็นคนถือตะเกียงเดินอยู่ข้างหน้าไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นคนหรือว่าชาวบ้านธรรมดาก็ขับเรื่อยไปพอเข้าไปใกล้เท่านั้นล่ะครับไอ้ตะเกียงนั่นมันไม่ใช่ตะเกียงอ้าวทำไมถึงไม่ใช่ตะเกียงล่ะก็แทนที่มันจะหิ้วอยู่ที่มือคนหิ้วตะเกียงธรรมดาอย่างที่เห็นทีแรกไฟมันดันขึ้นไปลุกอยู่บนหัวน่ะสิครับโอ้ยผมไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวเหมือนอย่างนี้มาก่อนเลยผมก็หันรถหลบมันแต่รถกำลังเร็วก็เลยลอดต้นไม้เขาให้เสียหายมากหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูครับตอนนั้นผมกระเด็นลงมาดิ้นอยู่ข้างล่างลุกได้ก็โกยอ้าวมานี่แหละแต่เห็นจะไม่มากเพราะรู้สึกว่ามันโดนแฉลบแฉลบไม่ได้โดนอะไรจังนักงั้นฉันไปเองเราจะต้องได้อาจารย์มาในคืนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นปัทมาอาจจะเป็นอันตรายในผลบอกวิสูตรให้ดูโรงแรมให้ดีก็แล้วกันนะปริญญาตัดสินใจวิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วตั้งใจจะไปบอกวิสูตรแต่เห็นว่าวิสูตรยังอยู่ในห้องปัทมาก็เลยเดินกลับลงไปอย่างข้างล่างทางด้านของปัทมาเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นวิสูตรนั่งอยู่ข้างๆหลวงนิรบาลไปแล้วเหรอหลวงนิรบาลไหนกันวิสูตรทำเป็นไม่รู้เพราะว่าไม่อยากให้ปัทมารู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็หลวงนิรบาลนะสิมันเข้ามาในห้องนี้คราวนี้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนแต่ว่าได้ยินคำเดียวหรือว่าสองคำดิฉันก็หมดความรู้สึกมันทำอะไรหรือเปล่าคะวิสูตรเปล่านี่ก็ไม่เห็นทำอะไรปัทมาพยายามจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่วิสูตรก็ไม่ยอมบอกแล้วมันเข้ามาในห้องนี้ทำไมล่ะเห็นร้องเรียกก็เข้ามาถ้าจะละเมอร้องเรียกใครผมดิฉันน่ะนะร้องเรียกคุณร้องเรียกคุณทำไมกันก็ไม่รู้หรออาจจะนึกเสน่หาอะไรขึ้นมาก็ได้ตายตายบ้าวิสูตรใครจะนึกเสน่หาคนปากเสียอย่างคุณนี่คุณเข้ามานั่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สักสองยามเห็นจะได้และนี่กี่ทุ่มแล้ว
จะสว่างอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนอนซะเถอะหน้าปัทมาไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้คุณละเมออาจจะฝันร้ายแต่ไม่เป็นไรนะผมจะนั่งอยู่ที่นี่แหละหมายความว่าคุณไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนวิสูตรไม่ตอบแต่พยักหน้าทำเอาปัทมาถึงกับใจอ่อนยวบวิสูตรคุณทำทุกอย่างเพื่อดิฉันทำไมวิสูตรหัวเราะหึๆอาจจะเป็นเพราะสงสารเพราะเห็นไม่มีใครมั้งดิฉันว่าคุณเสียหายๆอยู่ตลอดเวลาคุณไม่ติดโกรธบ้างเลยเหรอคะวิสูตรสายหน้าแล้วทำไมถึงไม่โกรธเพราะพอรักดิฉันต้องการแต่งงานด้วยเหมือนตอนที่พูดคราวที่รถตกเหวกลางป่าใช่ไหมคะใครบอกว่าผมต้องการจะแต่งงานกับคุณแต่งงานให้คุณมาเป็นแม่ผมอย่างนั้นน่ะเหรอถ้าหากคุณต้องการแต่งงานกับผมจริงๆคุณก็ต้องจ้างวิสูตรทำหน้าตาขึงขังบ้าคนอะไรก็ไม่รู้ใครบอกว่าดิฉันอยากแต่งงานกับคุณไปนะออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้จะเอาอย่างนั้นก็ได้อยากอยู่คนเดียวก็ตามใจผมเองก็ง่วงเหมือนกันปัทมาค้อนเมื่อวิสูตรเดินออกไปจากห้องคนอะไรพูดดีด้วยเป็นไม่ได้ปากเสียจริงๆวิสูตรเดินหัวเราะลงมาข้างล่างพอดีมีเสียงรถหยุดลงที่หน้าโรงแรมปริญญาพาอาจารย์เข้ามาอย่างรีบเร่งอาจารย์ที่ว่าก็คือหมอผีเนี่ยหมอผีนั่นเองนะคะพอเห็นหน้าวิสูตรปริญญาก็ร้องถามว่าปัทมาเป็นยังไงบ้างวิสูตรก็บอกไม่เป็นอะไรมากแล้วเพลียนิดหน่อยจากนั้นก็เชิญอาจารย์ให้เข้ามาช่วยดูเหตุการณ์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคุณปัทมาเป็นยังไงบ้างครับก็เพลียๆแบบเก่าแกถูกวิญญาณหลวงนิรบาลสิงพาไปที่ไหนก็ไม่ทราบเห็นบอกว่าเลือนๆลางๆเห็นอะไรไม่ชัดเจนเป็นเมฆเป็นหมอกไปหมดอาจารย์พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะบอกว่าอาการแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เมื่อวิญญาณออกไปจากร่างแล้วจะเกิดอาการเพลียแต่ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะไม่ดีนานเข้าอาจถึงชีวิตได้ว่าแต่ว่าอาจารย์มีทางที่จะป้องกันบ้างไหมล่ะครับก็พอจะมีถ้าอย่างนั้นอาจารย์กรุณาเถอะครับเรื่องค่าป่วยการอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะจัดการให้ตามความพอใจทีเดียวแต่ว่าผมรู้สึกจะไม่ไหวง่วงแล้วก็เพลียเพราะว่าขับรถมาตลอดคืนผมต้องขอตัวไปงีบสักประเดี๋ยวอาจารย์ต้องการอะไรบอกวิสูตรได้เลยนะครับวิสูตรช่วยดูแลอาจารย์ด้วยผมขอเอนสักหน่อยวิสูตรพยักหน้ารับคำวิสูตรก็เข้ามาถามหมอผีบอกว่าต้องการอะไรบ้างหมอผีก็บอกว่าไม่มีอะไรมากผมจะต้องทำยันปิดเอาไว้ตามประตูหน้าต่างป้องกันไม่ให้มันผ่านเข้ามาได้ซะก่อนแต่สงสัยว่าจะต้านทานมันได้สักแค่ไหนมันร้ายเหลือเกินแต่ก็คงจะต้องลองดูคุณวิสูตรคุณหาผ้าขาวให้ผมกว้าง6คืบยาว6คืบเทียนหนัก1บาท1เล่มดอกบัว7ดอกเอาดอกบัวขาวนะครับแล้วก็ธูปดีๆหน่อยวิสูตรก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้พร้อมกับรายงานว่าตอนนี้ปัทมากำลังหลับแล้วก็เพิ่งหลับเมื่อตอนเช้ามืดนี่เองผมว่ารอให้เขาหลับสักหน่อยจะได้มีกำลังขึ้นอาจารย์รับประทานอาหารเช้าเสียก่อนดีไหมครับจะได้ไม่หิวอาจารย์ก็ยิ้มอย่างพอใจอ๋อไม่ต้องหรอกครับเมื่อจะออกจากบ้านมาผมรับมาบ้างแล้วมีอะไรรับประทานบ้างวิสูตรก็งงนึกว่าอาจารย์จะไม่กินในขณะที่กำลังเรียกเจ้าน้อยเจ้าน้อยก็ออกมาแล้วก็บอกว่ามีคนมาหาครับแก่ๆผมงอกอีกแล้วครับวิสูตรมองเจ้าน้อยอย่างสนใจเพราะเจ้าน้อยบอกว่าแก่แล้วแล้วก็ผมก็งอกด้วยซึ่งก็ตรงกับรูปร่างของหลวงนฤบาลที่เคยเห็นมาแกถามเขาหรือเปล่าว่าเขามาหาใครชื่ออะไรดูเหมือนแกเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับผมจำได้ว่าแกชื่อเทียมเคยมาครั้งที่นี่คืนเดียวรุ่งเช้าก็แจ้วออกไปแต่มืด
วิสูตรยิ้มก่อนจะออกไปหาลุงเทียมแล้วก็สั่งให้เจ้าน้อยไปหาดอกบัวผ้าขาวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ต้องการเอามาทำพิธีจากนั้นก็ลงไปที่ห้องรับแขกชั้นล่างผู้เป็นแขกแนะนำตัวเองว่าผมชื่อเทียมครับเคยมาหาปริญญาเขาทีนึงเข้าไปไหนเสียล่ะครับเรากำลังต้องการพบลุงอยู่ทีเดียวในผลบอกให้ป้าเจิมขึ้นไปอยู่กับปัทมาด้วยแล้วพอไอ้น้อยเอาดอกบัวมาก็รีบเอาไปให้อาจารย์อ้อบอกป้าเจิมว่าให้หาข้าวต้มหรือว่าน้ำชากาแฟให้อาจารย์ด้วยนะมีเรื่องอะไรหรือครับคุณสงสัยว่าทำไมจะต้องเอาดอกบัวไปให้อาจารย์วิสูตรสันศีรษะปฏิเสธไม่มีอะไรหรอกลุงเราจะบวงสรวงอะไรกันนิดหน่อยนะพระพุทธรูปที่ลุงบอกว่าขายไปที่อยุธยาฉันกับปริญญาขึ้นไปเอาแล้วเจ้าของเขาบอกว่าขายต่อกันไปอีกหลายต่อเวลานี้ได้ข่าวว่าไปอยู่ที่เชียงรายนู่นแน่ก็พระองค์นั้นท่านวิเศษเหลือเกินนี่ครับใครๆก็อยากได้ถึงได้ขายต่อไปคงได้ราคาแพงมากแล้วยังไงกันล่ะครับจะให้ผมช่วยยังไงเมื่อไม่ได้พระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะถามลุงอีกสักอย่างลุงทราบไหมว่าศพหลวงนิรบาลอยู่ที่ไหนคือมันอย่างนี้นะลุงหลวงนิรบาลแกโกรธคุณปั้นลุงก็คงจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเมื่อแกตายก็ผูกพยาบาทฆ่าคุณปั้นคุณเปลื้องแล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนคนต่อไปก็จะเป็นปริญญาแล้วก็ปัทมาแต่ถ้าเราได้ศพของแกมาให้หมอเขาตรึงด้วยอาคมแกก็จะหมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถที่จะอาละวาดอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการศพแกเพื่อที่จะยุติความร้ายกาจของแกเสียทีลุงเทียมพยักหน้าก่อนจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวลุงเทียมเองก็โดนวันก่อนลุงเทียมมานอนที่นี่คืนเดียวก็โดนหลวงนิรบาลเล่นงานเข้าให้เหมือนกันเล่ามาถึงตรงนี้ดวงตาของลุงเทียมก็ลุกโพลงพร้อมกับยิ้มออกมาอย่างมีความหวังได้การแล้วครับผมพอจะนึกออกแล้วคือว่ามีคนเก่าแก่คนหนึ่งอยู่กับท่านมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ดูเหมือนจะได้มรดกไปหลายแสนถ้าถามคนคนนี้ผมว่าน่าจะรู้เรื่องครับใครลุงรู้จักบ้านเขาไหมแกชื่อเพิ่มครับเขาเรียกกันว่าปู่เพิ่มเอาเถอะครับผมรู้จักผมจะพาไปเองวิสูตรดีใจเอาละได้การว่าแต่ว่าลุงพักผ่อนอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะหากาแฟมาให้ผมจะขึ้นไปดูอาจารย์ทำพิธีซะก่อนเดี๋ยวลงมาวิสูตรออกจากห้องนั้นขึ้นบันไดชั้นบนแล้วก็สวนกับมยุรีที่หน้าห้องป้าชื่นมยุรีก็ถามบอกว่าเห็นมาริสาหรือเปล่าวิสูตรก็บอกว่าไม่เห็นเพราะว่าเพิ่งจะขึ้นมาจากข้างล่างมยุรีบอกว่ามาริสาหายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดหายังไงยังไงก็ไม่เจอคุณป้าท่านห่วงกลัวจะตกทะเลตายนะคะโอ้ยเห็นจะไม่อย่างนั้นหรอกครับแกคงไม่ลงไปเล่นน้ำแต่เช้าหนาวตายอ้อจะผ่านไปทางห้องปริญญาผมขอความช่วยเหลือเขาหน่อยเถอะครับกรุณาช่วยปลุกเขาด้วยบอกเขาว่าผมมีเรื่องสำคัญมายุรีรับปากแล้วก็เดินมาที่ห้องของปริญญาเห็นประตูปิดสนิทก็เคาะเบาๆปริญญาคะตื่นซะทีเถอะค่ะสายแล้วนี่จะนอนกินบ้านกินเมืองหรือยังไงคะไม่มีเสียงตอบมายุรีเห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกก็ค่อยๆเปิดประตูออกเปิดประตูเข้าไปปริญญาอาจกำลังหลับหรือไม่ก็อาจไม่ได้อยู่ในห้องเพื่อที่จะดูให้แน่มายุรีก็เปิดประตูค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องอย่างระมัดระวังแล้วก็มองไปที่เตียงนอนของปริญญาแต่แล้วเธอก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดกับภาพที่เห็นเป็นภาพของมาริสานอนคู่อยู่บนเตียงกับปริญญามาริสากำลังหลับสนิทเครื่องแต่งกายของเธอหลุดลุ่ยจนเห็นบางส่วนได้ถนัดเป็นภาพที่บาดตาบาดใจจนมายุรีไม่สามารถจะอดกลั้นความโกรธเอาไว้ได้เธอเดินเข้าไปจับแขนมาริสาเขย่าแรงๆเ
พื่อที่จะให้ตื่นมาริสานี่อะไรกันมาริสามาริสาค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นเห็นพี่สาวยืนอยู่ที่หน้าเตียงก็ยิ้มเหมือนกับว่าเธอได้ถูกปลุกขึ้นแบบธรรมดาแต่พอเห็นเครื่องแต่งกายที่หลุดลุ่ยและเห็นปริญญานอนอยู่ข้างๆมาริสาก็ตกใจลุกทะลึ่งลงมาจากเตียงตายจริงนี่อะไรกันนี่ทำไมหนูเข้ามานอนอยู่ที่นี่ได้มายุรีหัวเราะเยาะยังไม่ทันจะตอบปริญญาก็รู้สึกตัวเมื่อเห็นว่าน้องสาวเข้ามาอยู่ในห้องก็แปลกใจลุกขึ้นนั่งอยู่บนเตียงมองดูมายุรีแล้วก็เลื่อนมาที่มาริสายังไงกันนี่มายุรีนี่คุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เข้ามาเดี๋ยวนี้เองละค่ะพอเข้ามาก็ได้ดีทีเดียวดูสิคะน้องสาวคนดีของดิฉันผ้าผ่อนแทบจะไม่มีติดตัวนี่ก็เห็นจะเป็นอำนาจเร้นลับนั่นอีกแล้วสิคะถึงได้ทำให้มาริสาเข้ามานอนอยู่กับคุณในห้องนี้ก็คงจะใช่ปริญญาตอบซื่อๆไม่รู้สึกตกอกตกใจอะไรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งกลับจากตามอาจารย์เมื่อเช้ามืดนี่เองส่งอาจารย์ให้เข้าไปทำพิธีให้ปัทมาแล้วก็ขอตัวเข้ามานอนจากนั้นก็หลับเหมือนตายเพราะว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนตลอดรุ่งคุณมาริสาเข้ามาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบดิฉันก็ไม่ทราบพอตื่นนอนยังไม่ทันจะล้างหน้าก็เข้าไปเก็บเสื้อผ้าว่าจะเอาไปให้เขาซักจากนั้นก็รู้สึกเวียนหัวเลยนอนพักอยู่บนเก้าอี้นึกว่าพอค่อยยังชั่วก็จะเอาผ้าไปให้เขาซักแล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้ก็เพราะอำนาจเร้นลับนะสิจ๊ะแม่น้องสาวที่รักของฉันอำนาจเร้นลับมันพาเธอมาที่นี่แต่ไม่ใช่อำนาจผีแต่มันเป็นอำนาจเร้นลับทางจิตใจปริญญาถอนใจยาวด้วยความรำคาญลุกขึ้นจากเตียงเดินไปหยิบบุหรี่จุดสูบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชื่อผมดีกว่ามายุรีผมไม่ทราบเรื่องราวอะไรเลยเชื่อว่าคุณมาริสาก็คงไม่ทราบมันก็เหมือนกับไอ้ครั้งก่อนๆ นั่นแหละเธอยังไม่ทราบปัทมาก็ไม่สบายมากผมต้องขับรถไปรับอาจารย์เพิ่งกลับมาเมื่ออาทิตย์ขึ้นนี่เองและจะมีโอกาสมาทำเรื่องหน้าบัตรสีแบบนี้ได้ยังไงไปถามใครๆเขาดูก็ได้แต่มันช่างเหมาะกับการละเทศะเหลือเกินนะคะที่อำนาจเร้นลับนี่มาเป็นโอกาสให้แก้ตัวได้อย่างแนบเนียนแต่ว่าจะแก้ตัวยังไงก็เชิญเถอะค่ะดิฉันไม่ขอเชื่อแล้วก็จะขอกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้ถ้าหากมาริสาต้องการอยู่เพื่อที่จะทดลองอำนาจเร้นลับอะไรนั่นก็เชิญดิฉันไม่ขัดข้องมาริสาร้องไห้เชื่อหนูบ้างสิคะหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เข้าใจว่าหนูเป็นคนหน้าด้านถึงกลับเข้ามานอนในห้องอย่างนี้เหรอคะมายุรีสะบัดหน้าไม่ยอมรับฟังคำแก้ตัวใครจะไปรู้ได้ยังไงว่าใครจะยอมหน้าด้านขนาดไหนเพราะว่าถ้าหากอำนาจความเร้นลับนั่นเกิดอาการผลักดันเต็มที่คนดีๆก็อาจจะนอนหน้าด้านได้เธอไม่ต้องแก้ตัวอะไรอีกจะกลับบ้านหรือว่าจะอยู่ที่นี่เมื่อถูกพูดคำนี้มาริสาก็รู้สึกโกรธความเกรงกลัวพี่สาวเมื่อก่อนหน้านี้อันตรธานไปหมดสิ้นเธอยืดตัวตรงหยุดร้องไห้ตอบห้วนห้วนซึ่งมายุรีเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่าหาความกันนักค่ะพี่มายุรีคนอย่างหนูไม่น่าด้านถึงขนาดนั้นจะเอาไปสาบานที่ไหนก็ได้ขอทีเถอะแม่คุณเรื่องสาบทสาบานนี่พอกันทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่สำคัญสำหรับพี่แล้วเห็นด้วยตาเป็นครั้งที่3เข้าครั้งนี้อยากจะรู้นักว่าจะกลับกรุงเทพด้วยกันไหมไม่กลับค่ะลงอย่างนี้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปอีกหนูจะอยู่ที่นี่บางทีก็อาจจะแต่งงานเสียกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้อย่าดูถูกกันเกินไปนักเห็นว่าหนูเป็นคนยากจนเก็บเอามาเลี้ยงและจะมาเหยียดหยามกันถึงขนาดนี้ได้ก็ดีแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นฉันก็กลับกับคุณป้าเชิญจะไปไหนก็เชิญเป็นอันว่าเราไม่ต้องเคารพนับถือกันอีกต่อไปปริญญาบอกว่าไปกันใหญ่แล้วฟังผมก่อนมายุรีแล้วกันมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเมื่อมายุรีไม่ยอมหันกลับมาอีกเขาก็เดินกลับมาที่มาริสาขอโทษนะครับคุณไม่ต้องเสียใจผมทราบดีทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งมายุรีจะต้องรู้ความจริงมาริสาก็บอกว่ากว่ามายุรีจะรู้ความจริงเธอก็คงจะแย่เพราะไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อย่ามายุ่งกับดิฉันเลยค่ะ
ตามไปสิคะตามพี่มยุรีไปแล้วก็ปลุกปลอบโอ้โลมเขาให้ดีนะคะดิฉันน่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปริญญาเอามือทุบหัวตัวเอง 2-3 ทีโอ้ยไม่ไหวปวดกระบาลเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไอ้ผีระยำทำเรื่องยุ่งไปทั้งบ้านรู้อย่างนี้ให้มันตายเสียเมื่อคืนที่มันรู้แล้วรู้รอดไปคำว่าผีทำให้มาริสาหยุดร้องไห้ทันทีเธอมองปริญญาอย่างสงสัยก่อนจะถามว่าผีอะไรคะหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผีเป็นผู้ทำขึ้นอย่างนั้นเหรอคะเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกครับโมโหก็ว่าไปผมจะไปตามมยุรีเดี๋ยวนี้แล้วครับปริญญารีบออกจากห้องเพื่อตัดปัญหาไม่ให้มาริสาสอบถามเรื่องผีที่เขาพลั้งปากออกไปแล้วก็สวนกับวิสูตรที่บันไดวิสูตรจับปริญญาไว้เมื่อเห็นเขาเดินอ้าวๆมาราวกับพายุปริญญาก็เล่าให้กับวิสูตรฟังบอกว่าผีหลวงนฤบาลสิงเอามาริสาให้ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงกับตนเองในสภาพที่ผ้าผ่อนหลุดลุ่ยแล้วมยุรีก็เข้าไปเห็นพอดีจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เรื่องราวลุกลามบานปลายฮ่านี่ก็โกรธป่องป่องไปบอกคุณป้าว่าจะกลับกรุงเทพอีกแล้ววิสูตรหัวเราะลั่นสมน้ำหน้าปริญญาที่เรื่องมาถึงตัวเขาบ้างก็ไอ้เรื่องเดียวกับที่ผมปรับมยุรีนั่นแหละแต่อย่าไปใส่ใจเรื่องบ้าๆนั่นเลยมีเรื่องสำคัญนะลุงเทียมแกมาก็ช่างแกอะไรฮะลุงเทียมมาเหรอดีละจะได้ถามถึงเรื่องศพหลวงนฤบาลผมถามแล้วแกบอกว่าไม่รู้แต่มีคนรู้ดูเหมือนว่าจะชื่อปู่เพิ่มแกจะพาไปหาว้าวงั้นก็เรียบนะสิคราวนี้คงได้เรื่องแน่นอนว่าแต่ว่าแกอยู่ไหนล่ะวิสูตรไม่ตอบจับมือปริญญาลากลงบันไดไปการตกลงระหว่างลุงเทียมกับปริญญาในเรื่องที่จะไปสอบถามถึงเรื่องศพหลวงนฤบาลเป็นไปโดยเรียบร้อยแต่สิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยก็คือการพยายามดูแลรักษาปัทมาที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะอ่อนเพลียอาจารย์เองก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนักผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับวิญญาณดวงนี้มันแรงมากยันตามประตูหน้าต่างปิดเอาไว้หมดแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าจะสู้มันได้หรือเปล่านี่ก็ว่าจะเสกสายสินผูกข้อมือไว้ให้แต่ก็อย่าเพิ่งแน่ใจนักหนาลองดูอย่างนั้นเองอ้าวคุณปริญญาจุดเทียนจุดธูปเขาสิครับปริญญาจัดการตามคำสั่งของอาจารย์แล้วก็ถอยออกมานั่งห่างๆปัทมายังคงหลับตานิ่งอยู่บนเตียงอาจารย์เอาได้ดิบมากำไว้ในมือจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิแล้วเริ่มบริกรรมคาถาในขณะที่กำลังบริกรรมคาถาก็มีเสียงดังเพี้ยคล้ายใครถูกตบหน้าอย่างแรงอาจารย์สะบัดหน้าหยุดบริกรรมวิสูตรตกใจปริญญาก็เข้ามาจับแขนอาจารย์เอาไว้แล้วก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงทำหน้าเบ้ๆแบบนี้อาจารย์เอามือคลำที่แก้มแล้วก็บอกว่าผมว่าแล้วไหมล่ะมันเล่นผมเข้าให้แล้วตบหน้าสักกรามแทบหลุดนั่นมันก็อยู่ในห้องนี้นี่เองวิสูตรร้องมันอยู่นานแล้วครับอยู่ตั้งแต่ผมเข้ามาทีแรกมันคอยดูอยู่ว่าผมจะทำอะไรบ้างแต่ช่างมันเถอะเอาใหม่ต้องทำให้สำเร็จอาจารย์พูดจบก็นั่งสมาธิบริกรรมอีกครั้งหนึ่งวิสูตรกับปริญญาเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆเสียงอาจารย์พึมพำอยู่สักครู่ก็เงียบหายไปจากนั้นก็ตัวโยกไปโยกมาแล้วก็คว่ำหน้าลงอาจารย์ครับเป็นอะไรไปอีกแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ลืมตาขึ้นเอามือเสยผมมันพยายามจะเข้าสิงผมแต่สิงไม่ได้เพราะใจผมแข็งถ้าเป็นคนใจอ่อนป่านนี้ก็โดนสิงยุ่งไปแล้วผมถึงได้บอกว่ามันแรงเอาการปริญญาแอบเข้าไปพิงข้างฝาถอนใจยาวด้วยความหนักใจแม้แต่อาจารย์ยังแย่แล้วพวกผมจะทำยังไงมีอยู่ทางเดียวจะต้องพยายามค้นหาซากศพมันให้เจอให้ได้ถ้าได้เมื่อไรก็ลงนรกเมื่อนั้นสำหรับคืนนี้ผมจะเอาสายสินวงรอบมุ้งไว้ก่อนแล้วก็ผูกข้อมือไว้บ้างแต่ก็ไม่แน่ว่าจะรับมันอยู่หรือเปล่าผมก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วแต่ถ้ายังสู้ไม่ได้ค
คุณก็เห็นจะต้องเปลี่ยนหมอละครับแม้กระทั่งอาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจนะคะแรงจริงๆค่ะการเดินทางไปหาปู่เพิ่มจะมีอุปสรรคอะไรไหมโอ้ยหลายเรื่องที่น่าติดตามพบกันใหม่ตอนหน้านะคะตอนที่31 This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ